โอเคครับเรามาแก้โจทย์สมการข้อนี้นะครับก็จะหาค่า x นะครับซึ่ง x กำลังสองเนี่ยมันก็จะได้สองตอบเหมือนเดิมนะครับอันนี้เราจะไม่ใช้สูตรไอ้ลบ b บวกลบรูท b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a นะเราไม่ใช้นะครับเรามาลองเทคนิคใหม่ๆดูนะครับถ้าสมมุติว่าแยกเป็น2วงเล็บแล้วตัวเลขไม่ลงตัวเนี่ยเรามาลองดูวิธีนี้กันนะครับมันช้าแล้วก็นานนะครับแต่ก็ลองดูนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราดึง3ออกมาข้างนอกนะครับข้างในก็จะเหลือ x กำลังสองบวก5ส่วน3 x บวก1ส่วน3นะครับเท่ากับ0นะซึ่งสเต็ปนี้เนี่ยนะเราเขียนอธิบายไว้พอสังเกตนะครับดึง3ออกมานะครับแล้ว3เนี่ยเมื่อย้ายไปหาร0เนี่ยมันก็ไม่มีความหมายเพราะงั้นเรากากบาท3ทิ้งไว้เลยนะครับมันเกะกะลูกตานะครับดึง3ออกมาแล้วนะครับตัดออกไปเลยนะครับทีนี้เรามาโฟกัสที่ตัวนี้ครับตัวกลางพจน์กลางนะครับแล้วก็ชี้มาตรงกระดาษทดตีกรอบไว้หน่อยก็จะดีจะได้ดูง่ายๆนะครับไอ้5ส่วน3เนี่ยนะครับมันจะต้องถูกอะไรครับถูกหาร2ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็ยกกำลัง2นะครับแล้วก็เขียนไว้ตรงนี้5ส่วน3เนี่ยพอหาร2แล้วก็เป็น5ส่วน6แล้วก็ยกกำลัง2นะครับกลับมาดูที่กระดาษหลักครับx กำลังสองเนี่ยตรงเนี้ยเราก็ดึงลงมานะครับบวก5ส่วน3 x ตรงเนี้ยก็ดึงลงมานะครับแต่เราจะเว้นที่ไว้สัก2เทอมนะครับเดี๋ยวมันจะมีประโยชน์ตอนหลังนะครับแล้วก็บวก1ส่วน3ตรงเนี้ยเนี่ยเรามาเขียนไว้ตรงนี้1ส่วน3แล้วก็เท่ากับ0นะครับไอตัวที่เว้นไว้ตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะเอา5ส่วน6ทั้งหมดเนี่ยยกกำลัง2เนี่ยเติมเข้าไปนะครับเติมเข้าไปก็คือบวกเข้าไป5ส่วนทั้งหมดยกกำลัง2นะครับเมื่อเติมเข้าไปแล้วก็ต้องลบออกนะครับเพื่อให้มันเท่ากันนะครับเห็นไหมไอ้สองตัวนี้มันเท่ากันนะครับเมื่อเอาปิดไอ้สองตัวนี้เนี่ยนะบรรทัดนี้กับบรรทัดนี้มันก็จะเท่ากันนะครับโอเคทีนี้มาจัดรูปกันต่อไอ้3ตัวเนี้ย3เทอมนี้นะครับเราก็ยุบเป็น2เทอมนะครับมันก็จะอยู่ในรูปนี่นะไอ้กรอบชมพูเนี่ยนะมันจะอยู่ในรูป a กำลัง2บวก 2ab บวก b กำลัง2นะครับถ้า a เนี่ยเราก็เทียบได้กับ x กำลัง2ใช่ไหมบวก2 ab ก็คืออะไร ab ก็คือ a ก็คือ x นะครับแล้วก็ b ก็คือ5ส่วน3
เออไม่ใช่คือ5ส่วน6บวก b กำลัง2ก็คือ5ส่วน6ทั้งหมดกำลัง2ซึ่งมันก็จะยุบได้เป็นA บวก B ทั้งหมดกำลัง2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันก็คือ X บวก5ส่วน6ทั้งหมดยกกำลัง2แล้วครับทีนี้กลับมาต่อนะครับตัววงเล็บนี้เนี่ยนะ3เทอมนี้ก็ยุบมาเป็นตัวนี้นะครับเราก็เขียนไป X บวก5ส่วน6ทั้งหมดยกกำลัง2นะครับลบตรงนี้ดึงลงมานะครับตรงนี้ก็กระจายนะครับนะ5ทั้งหมดยกกำลัง2ก็คือ25 6ทั้งหมดยกกำลัง2ก็คือ36นะครับบวกเสร็จ1ส่วน3ตรงนี้ไม่มีอะไรนะ1ส่วน3นะครับก็คือเท่าไหร่ทำให้ตัวส่วนเท่ากันก็คือ12ส่วน36นะครับเท่ากับ0ดึงลงมาด้วยนะตรงนี้ก็ไม่มีอะไรลอกลงมา x บวก5ส่วน6ทั้งหมดกำลัง2ลบนะครับตรงนี้ตัดไปเลยเกะกะนะครับลบ25บวก12ก็เป็นลบ13นะครับส่วน36นะครับเท่ากับ0เมื่อกี้พับกระดาษเลื่อนขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยเราต้องการที่จะพยายามมองไอ้ตัวเนี้ยให้อยู่ในรูปนี้ให้ได้นะเนี่ยเราพยายามจะทำให้มันให้อยู่ในรูปนี้ได้ a กำลัง2ลบ b กำลัง2เนี่ยนะเพื่อที่มันจะกระจายมาได้เป็น a ลบ b กับ a บวก b นะครับเพราะงั้นเนี่ยตัวนี้ก็ลอกลงมานะครับตัวเนี้ยเรามองไอ้ทั้งก้อนเนี้ยแหละนะทั้งวงเล็บเนี้ยเป็น a กำลัง2นะครับส่วนจะทำให้เป็น b กำลัง2นั้นทำได้ไงเราก็เนี่ยครับติดรูทนะครับ13ก็ติดรูทไว้นะครับส่วนรูท36เนี่ยนะก็กลายเป็น6นะครับทั้งหมดเนี่ยก็ยกกำลัง2นะแล้วไอ้รูท13ส่วน6เนี่ยก็คือเทียบแล้วก็คือ b นะครับมองภาพออกยังถ้ามองไม่ออกเนี่ยเขียนให้เห็นกันชัดๆนะครับ a กำลัง2ลบ b กำลัง2นะครับเท่ากับ0นะครับทีนี้ก็กระจายเป็นวงเล็บนี้ให้ได้นี่เราใส่ปิกกาใหญ่ๆหน่อยก็เป็น x บวก5ส่วน6นะครับลบรูท13ส่วน6นะครับอีกวงเล็บตึงก็คือ x บวก5ส่วน6บวกรูท13ส่วน6เท่ากับ0ตัวนี้ก็ยอมเขียนอีกบรรทัดหนึ่งเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นx บวก5ลบรูท13ส่วน6นะครับ x บวก5บวกรูท13ส่วน6เท่ากับ0นะครับไอ้ตรงนี้คือ13นะเพราะฉะนั้น
คำตอบนะครับ x เนี่ยก็เท่ากับมาดูตัวนี้เทอมนี้ย้ายข้างไปให้หมดนะครับก็เป็นลบ5บวกรูท13ส่วน6นะครับแล้วก็ลบ5ลบรูท13ส่วน6ก็เป็นอันจบสิ้นนะครับซึ่งเราสามารถเอาตัวนี้เนี่ยไปเช็คคำตอบกับสูตรนี้ได้เลื่อนขึ้นมาหน่อยx ลบ b บวกลบ b กำลัง2ลบ4 a 4ส่วน 2a นะครับมันจะมีอีกคลิปหนึ่งทำไว้นะเดี๋ยวจะเขียนไอ้ตัวลิงก์เช็คไอ้คำตอบนี้ไว้นะครับนะโอเคนะครับเอาละเดี๋ยวจะทวนให้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเลยก็ดูที่แผ่นนี้นะครับแคปหน้าจอนี้ไว้ก่อนนะหรือว่าลอกเสร็จแล้วก็ลอกไปนะครับแล้วก็มาต่อด้วยแผ่นนี้นะแล้วก็ไอ้คำตอบนี้ก็เอาไปเช็คกับ เช็คกับสูตรนี้นะครับก็ได้นะเป็นการรีเช็คนะครับก็ขอจบโจทย์ข้อนี้ไว้ไอ้วิธีนี้นี่มันจะดีอีกอย่างนึงนะเดี๋ยวเราสามารถผูกสูตรนี้ให้ดูได้นะครับโดยใช้หลักคิดจากโจทย์ข้อนี้แหละ